การนมัสการเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์ปรารถนาเอ็มมุก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 เวลาที่เรานมัสการพระเจ้าเราจะมีความสุขมากเราจะมีความสุขมากมีความสุขที่สุดเราสัมผัสกับพระเจ้าที่ได้สัมผัสกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเจ้ามองมันจะดึงมาสำหรับน้องทัศนาเจ้ามันเรามานมัสการด้วยที่ได้มานมัสการที่นี่ด้วยผมคงพวกผมเพ้ออ่านผมได้ส่งพระวจนะของพระเจ้าให้ไปอ่านอ่านหรือเปล่าอ่านหรือเปล่าอ่านครับผมไม่เคยลืมกรรมกับบางแม่ครับผมไม่เคยลืมสมาชิกแล้วก็พี่น้องนะครับกับคนเด็กเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นเด็กเล็กๆเด็กโตผมจำหน้าได้ทุกคนผมจำหน้าได้เสมอทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อพี่น้องผู้หนึ่งมารับเชื่อพระเจ้ามีพี่น้องผู้หนึ่งได้มารับเชื่อในพระเจ้าและในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าในหลายๆอย่างนักเก่งมาผมปนนิดหน่อยอย่าให้นักเก่งมาปนนิดหน่อยต้องจะสัตว์ต้องเมื่อกี้ผมอาจจะเล่นมุกบ้างเมื่อกี้ผมอาจจะเล่นมุกบ้างนะครับเป็นคนเด็กอยากให้มันเกิดบางคนว่าคนเล่นมุกจะอาบังอยากให้เด็กจะแบ่งปันว่าได้รับอะไรบ้างในช่วงอาทิตย์นี้ได้เจออะไรบ้างจะอาบังจะเล่นบางคนจะอาบังคือชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับก็สวัสดีพี่น้องคริสเตียนทุกท่านนะครับก็ผมกับน้องปุ๊กนะครับก็ได้เข้ามาสู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับด้วยความที่การสัมพันธ์พระเจ้าทรงจัดสรรแล้วว่าเวลาเนี่ยมันเหมาะสมที่ผมกับปุ๊กจะได้เข้ามาแล้วก็ได้เข้ามาสัมผัสเจอกับพ่อน้อยแล้วก็แม่หลานซึ่งผมไม่ได้เจอท่านมา10กว่าปีนะครับจากที่แบบเป็นเด็กๆเลยอายุแค่10กว่าขวบนะครับแล้วก็พอมาได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้ศึกษาก็มีเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในทั้งในชีวิตการงานได้มาเจองานก็เพราะพระเจ้าได้เหมือนปูเส้นทางมาในแบบความที่บังเอิญที่แบบมากๆเลยในแบบครอบครัวคือเริ่มต้นผมเป็นศาสนาพุทธนะครับคือเกิดมาก็พ่อแม่ก็ตีตาว่าศาสนาพุทธเราไม่ได้เลือกแต่พอตอนนี้ผมก็คือมาเลือกที่จะรับถือศาสนาคริสต์เพราะเลือกพ่อด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าคงมีอยู่จริงเหมือนหลายคนนะฮะมองท้องฟ้าบางทีท้องฟ้ามืดมิดมันไม่เห็นดวงดาวใช่ไหมครับแต่ว่าทุกคนรู้ว่ามีอยู่จริงนะนั่นแหละครับเหมือนกันที่ผมได้สัมผัสได้นะครับสิ่งดีๆที่ได้จากที่นี่ไม่ว่าพ่อน้อยจะสอนอะไรมันเหมือนเป็นคำบอกล่วงหน้าเลยว่าพอผมได้คุยกับพ่อน้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกไม่เกิน1วันนะฮะผมเจอสิ่งนั้นจริงๆแล้วหลายเรื่องมันไม่สามารถอธิบายแบบได้หมดภายในวันนี้แต่ผมว่าทุกคนในที่นี้สัมผัสได้สัมผัสอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อันแรกเลยที่ผมกับปุ๊บได้เปลี่ยนแปลงไปจริงๆก็คือเปลี่ยนแปลงความคิดจากคนที่แบบคิดว่าทำไม่ได้ไม่สามารถทำได้เลยคือแบบแค่ให้ไปพูดข้างหน้าห้องเนี้ยก็คือจะไม่กล้าที่กลัวกับกังวลว่าเขาจะพูดดีแล้วเราจะได้ไหมพ่อรันบอกเอาเลยแบบคืออธิษฐานกับพระเจ้าแล้ววันหนึ่งในงานของผมซึ่งก็คืองานที่แม่น้อยได้ให้โอกาสไม่หลับไม่หลับนะครับไม่หลับจะรู้ว่าคนที่ตั้งใจไป
ใจเลยว่าทุกคนคือแบบทำมาก่อนผมก็คือธุรกิจเลกาซี่แล้วก็แบบผมไม่มั่นใจว่าผมจะพูดได้แล้วไม่มั่นใจเลยว่าคนที่เขาแบบประสบความสำเร็จแล้วจะมาฟังผมแต่ปรากฏว่าผมพูดแล้วทุกคนแบบอึ้งอย่างที่พ่อน้อยชอบพูดเลยครับคำว่าอึ้งผมชอบมากเลยอึ้งจริงๆอึ้งแล้วแบบเฮ้ยทุกคนแบบเฮ้ยเหมือนเรามีพลังเหมือนเราแบบเป็นผู้แบบทรงอำนาจที่สุดที่แบบสามารถพูดแล้วให้ทุกคนแบบหยุดใจทำทุกอย่างแล้วมาฟังเรานะครับแล้วก็ชีวิตผมก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นจากที่แบบมองในแง่ลบก็มากลายเป็นแง่บวกแล้วก็มันมีเหตุการณ์หลายอย่างมากมายอย่างเช่นแบบอย่างที่ประหลาดใจอาจจะแบบขำๆนิดๆก็คือเคยไปส่งเก่งกับผู้ทำสลัดขายด้วยไปส่งสลัดที่บ้านลูกค้าปรากฏว่าเจอหมาอยู่ตัวหนึ่งปกติถ้าหมาถ้าแบบมันไม่คุ้นกับเราก็จะไม่ค่อยเข้ามานะครับแต่ตัวนี้เข้ามาแล้วเวลาเล่นมันไม่ใช่แบบโดดเล่นแบบพวกไปแต่มันกอดขาแบบคือเราเดินไปมันก็ยังกอดอยู่แม้แต่ขึ้นรถจะปิดประตูรถไม่สามารถปิดประตูได้นั่นคือแบบเราแบบมีอิทธิพลกับสุนัขด้วยเหรออย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็คือแบบเป็นเรื่องเล็กน้อยที่แบบแบ่งปันเนาะแบบคือเดี๋ยวต่อไปถ้าเราได้เจอหน้ากันบ่อยๆให้พูดคุยกันทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับก็อาจจะแบบใช้ประสบการณ์ส่วนตัวกับหลายๆคนนะครับต่อวันนี้ก็แบบเอาสั้นๆไว้ก่อนเราว่าแบบคือเก่งกับพวกก็แบบเชื่อมั่นแบบเต็ม 100% ว่าพระเจ้าอ่ะมีอยู่จริงแล้วก็รักพระองค์สูงสุดพระองค์เดียวแล้วคือวันนี้เก่งแบบได้เลือกแล้วที่เก่งแบบจะเลือกนับถืออะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่แบบพ่อแม่ไม่ต้องมากำหนดว่าจะต้องเฮ้ยใบสุทธิบัตรศาสนาพุทธเนี่ยทำไมจะต้องแบบกำหนดแค่ตอนที่เราเกิดครับแต่นี้เลือกแล้วแล้วก็เลือกที่จะเกิดใหม่ที่นี่ขอบคุณครับได้ดีมากเลยดีมากเดี๋ยวไอ้กิ๊กดูแค่เดียวนะไม่ได้ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราภูมิใจในชีวิตนี้วันนี้พระเจ้ามีเรื่องที่จะพูดกับพี่น้องคือของกองว่าที่สำคัญมากคือพวกหัวเกลอของกระพุกึ่งที่เป็นหัวใจของชีวิตคริสเตียนเพื่อมาอาบนั่นคือกองมือมาอย่างมากมายพี่น้องอาจจะได้ยินคำนี้อย่างมากมายและคุณเคยกับคำนี้มามากมายแต่อาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ดีพอก็ได้การนมัสการในชีวิตคริสเตียน
อันที่สองอันที่สองเพื่อให้คริสเตียนทุกคนเพื่อให้คริสเตียนทุกคนมีการนมัสการมีการนมัสการเครื่องมือก็หมอยที่มีความหมายแต่มือแก้วคือและมีท่าทีอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องได้ดูฝ่ายวิญญาณนะครับอันนี้เป็นท่าทีในฝ่ายวิญญาณนะครับอันที่สามอันที่สามเพื่อให้เราเข้าใจเพื่อที่เราเพื่อที่เราเข้าใจว่าการนมัสการการนมัสการเป็นการสำแดงออกเป็นการสำแดงออกถึงความรักถึงความรักคือของคริสเตียนของคริสเตียนที่มีต่อพระเจ้าที่มีต่อพระเจ้าและการทรงเกิดของพระองค์และการทรงสถิตของพระองค์แอนต์ก็เบิร์นก็ต่อไปนะครับเพื่อให้เราตระหนักว่าเพื่อให้เราตระหนักว่าการนมัสการการนมัสการเป็นการที่เราเกิดจากจิตของเราเป็นการที่เราจะใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นการปลดปล่อยตัวเองเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการต่างๆออกจากพันธนาการต่างๆนะครับคนที่นมัสการคนที่นมัสการถูกต้องคนที่นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องผีจะกลัวเราผีจะกลัวเราเราไม่ต้องกลัวผีเราไม่ต้องกลัวผีอย่างกับพ่อน้อยนี่อย่างกับพ่อน้อยนี่ผีมันกลัวนะกลัวนะผีมันกลัวนะกลัวนะเมื่อวานผมเมื่อวานผมเมื่อวานเจอเมื่อวานใช่ไหมแล้วเราถูกวันศุกร์ผมก็ขับเราวิญญาณต่างๆผมก็ขับวิญญาณต่างๆเอาจากบ้านน้องเก่งกับน้องปุ๊กเรียบร้อยแล้วออกจากบ้านน้องเก่งกับน้องปุ๊กเรียบร้อยแล้วพี่กมพี่ชมไม่พี่ชมพี่ชมก็มีประสบการณ์ปุ๊กปุ๊กไอ้ปวดหัวเรียบพี่ชมเลยอย่าทิ้งทิ้งเลยนะครับนะครับอันนี้คือคนนมัสการพระเจ้าอันนี้ก็คือคนที่นมัสการพระเจ้าประการที่สองนะครับประการที่สองนะครับอิทธิพลของการนมัสการอิทธิพลของการนมัสการเพิ่มคริสเตียนจะแก้คริสเตียนจะใช้เพลงนัดวงดื้อแล้วก็นักดนตรีนัดวงและดนตรีในการนมัสการในการนมัสการนั่งนั่งเอาเต็มตัวเกิดขึ้นการนมัสการอย่างแท้จริงดังนั้นเราต้องมีความเข้าใจในการนมัสการอย่างแท้จริงก็คือคือตัวเองแก้เพลงหรือวงดนตรีอย่างมากการที่คริสเตียนใช้เพลงหรือใช้ดนตรีอย่างมากในชีวิตคริสเตียนนั้นในชีวิตคริสเตียนนั้นเมื่อว่าตัวเองเองก็ปัจจุบันอันนั้นก็ไม่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตมันส่งผลต่อชีวิตคริสเตียนอย่างมากมายมันส่งผลต่อชีวิตคริสเตียนอย่างมากมายเพื่อความเที่ยวนะครับน้องใช่ไหมครับมีคริสเตียนมีคริสเตียนในความเที่ยวอย่างมากมายหรือชาวโลกอย่างมากมายเข้าไปที่ประชุมของคริสเตียนเข้าไปในชีที่ประชุมของคริสเตียนนมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้าและเอาไป
แล้วก็ออกไปทุกคนก็ไปมีชีวิตใหม่อันนี้คือที่พงของกังวลอันนี้คืออิทธิพลของเสียงเพลงและมุขของการมัสการและดนตรีของการมัสการเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กำกวงมาของการนมัสการกันเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้ก็มีรูปแบบของการนมัสการที่พัฒนาขึ้นไปอีกรูปแบบเขาว่าเขาเรียกว่าตุ่มในตุ่มเงาพระวิญญาณเขาเรียกว่าจุ่มในพระวิญญาณใครอยากเรียนรู้ใครอยากเรียนรู้เมื่อถามผมหลังมาแล้วต้องมาถามผมหลังไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องยาวมากนี่เป็นเรื่องที่ยาวการนมัสการเป็นเมื่อผมก็จะเป็นเรื่องของเราอย่างมากการนมัสการมีผลต่อจิตวิญญาณของเราอย่างมากเสียงเพลงและเพลงดื่มเสียงเพลงและดนตรีจะไม่ใช่จะผมก็จะว่าก็จะมีผลต่อชีวิตของเราทุกทุกด้านในทุกทุกด้านไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไปดูคอนเสิร์ตพี่น้องก็ไปดูคอนเสิร์ตเวลาศิลปินบอกว่าเอาเบอร์ขวาหน่อยเอาเบอร์ขวาหน่อยขอเบอร์จ้างมาเลยขอเบอร์จ้างเลยแล้วก็ได้เบอร์จังใจแล้วก็ยกได้ด้วยความตึงใจเขาจ้างอะไรเราก็จำเขาสั่งอะไรแล้วก็ทำอย่างนั้นนี่คืออิทธิพลของเพลงและนี่คืออิทธิพลของเพลงนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของเขาอันนั้นเป็นเรื่องของชาวโลกหรือมันกันกันเป็นเรื่องของมีมาซาลาเมื่อความเกิดเกิดมีคอนเสิร์ตที่ไอ้ที่ใดเดียกันทุกทีก็ตีกันทุกทีจะจะก็ตายกันทุกทีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นการนมัสการในอีกรูปแบบแล้วก็อีกกระบวนการนมัสการแล้วก็จะเห็นอิทธิพลของการนมัสการความนมัสการสิ่งไหนความคุณนมัสการสิ่งไหนความนั่งกระบวนการนั้นคนนั้นก็จะเป็นอย่างไรนมัสการผีนมัสการผีหน้าผมจะเหมือนใครหน้าผมจะเหมือนใครผมไม่จะพูดนะครับอันนี้ผมไม่ต้องพูดนะครับถ้าคนนมัสการผมก็ถ้าคนที่นมัสการพระเจ้าหน้าผมก็เหมือนเนี่ยน้อยหน้าก็จะเป็นพ่อน้อยแบ่งบางแบ่งบางแต่พระเจ้าก็เหมือนมือทุบมือทุบของก็มามีอิทธิพลในชีวิตของเราอย่างมากมายนะครับนะคะการนมัสการก็เป็นพระมงคลอีกหลายอย่างการนมัสการก็เป็นพระพรอีกหลายอย่างอย่างเช่นปลดปล่อยเราอย่างเช่นปลดปล่อยเราจะเพื่อหาให้เราออกจากปัญหาการเจ็บป่วยคือออกจากการเจ็บป่วยเพื่อมาเพื่อใช่ค่ะหายแล้วไม่ต้องเสียเงินแล้วไม่ต้องเสียเงินแล้วเอเมนเอเมนค่ะหมอไม่ได้เงินเราหมอไม่ได้เงินเราแม่เจ้าอันนี้คือผมคือกระปุกกลมกลางมักกะกันอันนี้คือผลดีหรือว่าอิทธิพลของการนมัสการให้เรากลุ้มกลมให้เราเลิกใจกันทันทีให้เราเลิกใจกันอธิษฐานเจ้าเกลือเกลือข้าแต่พระเจ้าเจ้าเกลือเกลือข้าแต่พระยาเวห์องค์พระผู้เกลือผู้กุศลองค์พระญาณบริสุทธิ์เราผู้กุศลผู้กุศลแต่กับเจ้าผู้มุ่งเกลือขอพระองค์ได้ทรงควรตรัสกับพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดให้พระผู้มุ่งเกลือขอให้ข้าพระองค์ได้รู้หน้าพระทัยพระผู้กุศลเกลือของพระองค์มุ่งเกลือข้าประสงค์ของพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ด้วยเถิดขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหวทำงานขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหวและทำงานให้ชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเครื่องนมัสการของพระองค์ทรงเคลื่อนไหวเป็นเครื่องนมัสการของพระองค์อย่างสูงสุดด้วยเถิดข้าพระองค์ทรงเคลื่อนไหวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนต่อไปก็เป็นเนื้อหานะครับต่อไปก็เป็นเนื้อหานะครับอันนั้นเกิดน้ำบ่ได้อันนั้นเกิดน้ำบ่ได้
การนมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าเป็นการที่เรายอมต่อพระเจ้าเป็นการที่เรายอมต่อพระเจ้ายอมให้พระเจ้ามาเป็นเจ้าของชีวิตเรายอมให้พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราอย่างนี้เราเป็นของใครอย่างนี้เราเป็นของใครไม่ใช่ของผีมาจัดการนะครับไม่ใช่ของผีมาซาตานนะครับเราเป็นของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของผู้เราเป็นของพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพี่น้องเชื่อไหมครับพี่น้องเชื่อไหมครับผมนี่ผมนี่เป็นผมพระเจ้าผมเป็นทนิการผมจำผมพูดจาก็ไม่ชัดเลยแต่ผมสอนน้องๆเป็นไงก็แต่ว่าผมสอนน้องๆให้เป็นได้ร้องเป็นได้สอนเพี้ยมด้วยก็สอนเพี้ยมด้วยแต่เป็นเกินหลายเพลงไม่ก่อนเพี้ยมมันเป็นเมื่อก็ตอนเพี้ยมร้องเพลงไม่ได้เลยผมสอนเทคนิคผมก็เลยสอนเทคนิคร้องฟังไม่ได้เลยร้องฟังเราจะฟังไม่ได้เนี่ยเงี้ยร้องเพลงกินอันนี้ก็ร้องเพลงกินพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการนมัสการเป็นพระเจ้าแห่งการนมัสการเรานมัสการพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าสิ่งที่อัศจรรย์จะเกิดขึ้นสิ่งที่อัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เมื่อก่อนอาจารย์ที่โบสถ์เมื่อก่อนอาจารย์ที่โบสถ์เมื่อก่อนให้ผมรับใช้พระเจ้าเลยไม่เคยให้ผมได้รับใช้พระเจ้าเลยให้ผมเป็นแบบกองหนุนให้ผมเป็นแบบทหารกองหนุนกับแม่กับแม่หลักทำอาหารให้กินบ้างคือทำอาหารให้กินบ้างเปิดบ้านเป็นสถานนมัสการเราเปิดบ้านเป็นสถานนมัสการผมก็มีลูกแกะผมก็ไม่เคยมีลูกแกะเมื่อเคยสอนพระคัมภีร์ผมก็ไม่เคยสอนพระคัมภีร์อาจารย์ก็ไม่ให้ผมอาจารย์เขาก็ไม่ให้ผมทำงานก็คือไม่ให้ผมทำหน้าที่แบบนี้แบบนี้เลยผมก็อึดอัดมากผมก็อึดอัดมากผมก็ไม่ได้การน้ำตาไหลผมก็นมัสการน้ำตาไหลเมื่อไหร่พระองค์จะใช้พระองค์แล้วเมื่อไหร่พระองค์จะใช้พระองค์มีวันหนึ่งมีวันหนึ่งผมเบื่อปลูกเกล้าผมก็ไปโบสถ์ตั้งแต่เช้ามีนักเรียนบุญญาวาสมีนักเรียนบุญญาวาสนั่งกุมละมุมสองมุมกุมละมุมสองมุมเมื่อมือใครด้วยคือก็ไม่มีใครดูแลผมก็พูดคุยผมก็เข้าไปพูดคุยกับเขาเขาก็สนิทกับผมเขาก็สนิทกับผมผมก็แปลกใจผมก็แปลกใจเขาฟังผมรู้เรื่องด้วยเขาฟังผมรู้เรื่องด้วยอัศจรรย์มากเอออัศจรรย์มากผมเกี่ยวพระเจ้ามากขึ้นผมก็เลยทำเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นยังมาเรียนพระคัมภีร์ก็เลยชวนน้องเข้ามาเรียนพระคัมภีร์จากหนึ่งกลุ่มจากหนึ่งคนหลังจากนั้นสองเดือนสองเดือนใช่ไหมสามเดือนแล้วมีสิบคนหลังจากนั้นหลังจากนั้นผมแต่ไม่ฟังหัวหน้าหน่วยและหลังจากนั้นผมก็เป็นหัวหน้าหน่วยหน่วยดาวิดเขาเรียกว่าหน่วยดาวิดเมื่อสมัยที่70คนมีสมาชิกทั้งหมด70คนกุมหมู่เลยก็กุมหมู่เลยมีกิจกรรมก็มีกิจกรรมอาจารย์ก็ให้ผมทำกันก็อาจารย์ก็ให้ผมทำนะอาจารย์ที่นอนตีคุณสบายอาจารย์ก็นอนตีคุณสบายเลยนะครับนะครับการนมัสการการนมัสการจะไม่ทิ้งพวกเราเปลี่ยนมันทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนนะครับนะครับขึ้นเลยขึ้นเลยย้อนอยู่ที่สี่ย้อนอยู่ที่สี่พระยี่สิบสามยี่สิบสี่ดังนี้นะคะแต่ดูข้างบนเลยนะคะดูข้างบนมีใครคะแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและวันนี้ก็ถึงแล้วคือผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณ
และความจริงเพราะว่าบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์เมื่อก่อนนามกรรมปีเดิมเมื่อก่อนเนี่ยในท่อนนี้เดิมในสมัยยันเถิดมงคลมุกังคือในสมัยตั้งแต่ปฐมกาลเมื่อคุณเกิดมาคือจนถึงมาลาคีพวกอิสราเอลจะนมัสการคือพวกอิสราเอลจะนมัสการเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบนาบุญจังคือเป็นรูปแบบในพระวิหารเท่านั้นนอกนั้นเขาจะไม่นมัสการนอกนั้นเขาจะไม่นมัสการเมื่อก่อนเขาคงคือบูชายันเท่านั้นคือเมื่อก่อนเขาทำพิธีบูชายันเท่านั้นเอาตัดต่างๆคือเอาสัตว์ต่างๆเจ้าพระเจ้ากำหนดมีพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ว่ามาฆ่ามาลบล้างบาปเรามาลบล้างบาปเราคนมุกน้องก็คือว่าพูดว่าน้องก็เป็นพวกโกหกแบบไปพูดโกหกมาก็เอาลูกเขาสองตัวก็เอาลูกเขาสองตัวว่าเอาผู้เอาไปให้ปุโรหิตเกี่ยวเหลืองก็ที่พระวิหารทำการฆ่าเอาเลือดมาปมเอาเลือดมาปมเครื่องบูชาเครื่องเส้นบูชาเครื่องเป็นการนมัสการแบบเก่านี่เป็นการนมัสการแบบเก่าต่อมาพระเยซูมาสอนใหม่พระเยซูก็มาสอนใหม่เราจะนมัสการเราจะนมัสการเกิดตัวผู้เงินและความจริงอาจารย์นมัสการพระเจ้าได้จิตวิญญาณและเรื่องความจริงเมื่อขึ้นดูกับจังหวะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่เมื่อขึ้นดูรูปแบบคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบนะครับนะครับเออจบเลยก็ให้เข้าใจเออพวกเราไปนมัสการพวกเราคือเรื่องเราไม่จำเป็นจะต้องไปนมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มกึ่งเป็นมันแพงเออข้าวกึ่งเป็นมันแพงทุกวันไอ้เก็บเงินนมัสการกับผมก็ร้อนนี่ก็ให้พี่น้องมานมัสการผมก็พอแล้วทุกวันไอ้เก็บทุกวันอาทิตย์พระเจ้าก็ที่นี่ด้วยพระเจ้าก็สถิตอยู่ที่นี่ด้วยการนมัสการการนมัสการเอาการนมัสการก็จะเป็นงานคือเราต้องนมัสการเจ้าด้วยจิตวิญญาณจะเป็นงานคืออะไรครับจิตวิญญาณคืออะไรครับความจริงมาถึงอะไรครับและความจริงมาถึงอะไรครับเกิดได้ความจริงเกิดความจริงความจริงก็คือความจริงความจริงคือความจริงเกิดของเราก็คือความจริงใจของเราเนี่ยนะครับเราอยากโกหกแก้แค้นกับพระเจ้าเราอยากโกหกหรือเสแสร้งของพระเจ้าเอาแค่นั้นมันก็ทำพวกเราพูดกับคุณกันและผมพูดกับเราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่เอาแต่จำโอ้ไม่ใช่ว่าเข้าไปนมัสการโอ้จบจบจบกลับบ้านเอาจำเมื่อเอาม่วงกบพูดเก่คือเราต้องมีอารมณ์ร่วมกับพระเจ้าพระเจ้าเมื่ออารมณ์พระเจ้าทรงมีอารมณ์เมื่อความรู้สึกมีความรู้สึกได้เมื่อการนมัสการพระเจ้าถ้าพี่น้องนมัสการพระเจ้าด้วยอารมณ์แบบไหนด้วยอารมณ์แบบไหนพระเจ้าก็เหมือนอารมณ์แบบนั้นครับพี่น้องพระเจ้าก็จะมีอารมณ์แบบนั้นครับพี่น้องเนี่ยก็นะครับก็นอนต้องหรอเอาก็นำมาก็ต้องแล้วต้องนำมาสักการรู้จักวิญญาณและต้องตึงได้จิตวิญญาณและความจริงเนี่ยก็นะครับต้องตึงเกินความจริงอีกอย่างต้องตึงตามพระคัมภีร์ก็คือความจริงตามพระคัมภีร์
ก็คือเกินกึ่งกึ่งเงียบพระคัมภีร์คือความจริงทั้งหมดของโลกนี้ของโลกนี้จริงหรือไม่จริงผมไม่รับรองจริงหรือไม่จริงผมไม่รับรองผมว่าไม่ของปลอมส่วนมากก็จะมีของปลอมก็ปื้อมีของก็ปี้เบี้ยงเงี้ยมก็ปื้อพวกเราดีอยู่มากแบรนด์เนมก็ปี้เราดีอยู่มากแกพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่เงี้ยมของก็ปื้อไม่เงี้ยมของก็ปี้ไม่ได้ยอมของปลอมไม่ได้ยอมของปลอมพระเจ้าต้องการความจริงใจพระเจ้าต้องการความจริงใจนะครับเราอยากนมัสการพระเจ้าแบบผู้เราอยากนมัสการพระเจ้าแบบผิดเนี่ยพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าคือเนื้อหาเป็นประการที่สี่4.1 4.1 ความหมายของการนมัสการความหมายของการนมัสการเรียกันกับข้าวครับการนมัสการมีกี่รูปแบบการนมัสการมีกี่รูปแบบแบบรูปแบบกว้างค่ะ2แบบค่ะรูปแบบไหนบ้างมียังไงบ้างแค่แบบว่าแคบยังไงแคบเพื่อเอาไปต่อที่บ่าละเมื่อสองแบบมันมีสองแบบใช่ไหมครับแบบแบบแคบแคบว่าง่ายเลยก็ไก่ก็ไก่ก็หมายถึงแบบกว้างนะอันนี้จะเป็นความหมายแบบกว้างแบบประคองมือเงาตัวเปิดแม่มีไหนครับเริ่ม12นะคะเราสิสองข้อหนึ่งถึงสองนะคะพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุแห่งความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงถึงพรท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนำสารโดยวิญญาณสิของท่านทั้งหลายอย่าพึ่งตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและรูปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ก้าวหน้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรที่ชอบอะไรและอะไรยอดเยี่ยมสรุปสรุปการนมัสการพระเจ้าแบบกว้างการนมัสการแบบกว้างหมายถึงทุกอิริยาบถของเราก็หมายถึงทุกอิริยาบถของเราเพราะว่าล้างงามเป็นการล้างห้องน้ำล้างถ้วยชามล้างถ้วยล้างชามถูบ้านถูบ้านปกป้องกอดบ้านทำงานทำงานเปิดเรียนหนังสือเปิดเรียนหนังสือเป็นการนมัสการพระเจ้าเป็นการนมัสการพระเจ้าทั้งหมดทั้งหมดแต่เป้าหมายเราทำเพื่อพระเจ้าแต่เป้าหมายเราทำเพื่อพระเจ้าอันนี้ก็หมายของจังคือกูอันนี้เป็นเป้าหมายอันสำคัญที่สุดนะครับเอาต้องจังคือกูแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนเกินกูกูหรือแสดงทุกอย่างเพื่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้าเพื่อยกย่องพระเจ้าเพื่อยกย่องพระเจ้าเพื่อยกย่องจงเรื่องเกี่ยวของพระเจ้าเพื่อยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับก็คงพูดเกินไปข้อมีต่อไป1เปโตรบทที่2ข้อ9แต่ท่านทั้งหลายเป็นเจ้าที่ทรงทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกอุโรหีหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์การนมัสการคือการเกรงกลัวคือการนมัสการคือการที่เราเกรงกลัวการแสดงตัวแล้วก็ปุ่มปุ่มปุ่มของพระเจ้าว่าเราเป็นคนของพระเจ้าปุ่มปุ่มความสว่างเป็นคนของความสว่างปุ่มปุ่มเจ้าของพระเจ้าเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วก็นะครับแล้วก็
ก็คือเรื่องของกลุ่มคือเราต้องออกไปอยู่ในสังคมก็คงคือสมบัติเราผู้คนที่สัมผัสเราแต่เปิดใจว่าเขาก็จะแปลกใจว่าชีวิตเขาไม่เหมือนเขาชีวิตของเราไม่เหมือนเขาเราเมื่อเขาเกิดจากภูเขาอย่างมากมายเรามีความแตกต่างจากเขาอย่างมากมายเมื่อไงเมื่อว่าพวกนั้นก็คือก็จะเป็นด้านความคิดอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกเราอยู่เหนือคนอื่นเราอยู่เหนือคนอื่นเราเป็นประชาชาติของพระเจ้าเราเป็นประชาชาติของพระเจ้าเราคง